ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีความร้องข่าวกับช่วงของพี่ๆกทมช่วยด้วยช่วยด้วยครับผมช่วยด้วยเดี๋ยวๆๆๆ please อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเป็นอะไรคะร้องขอมากหรือเปล่าคะรักฉันเธอนะโอ้คุณผู้ชมคะจะร้องเพลงทุกเบรกและทุกข่าวค่ะดีมากจะเป็นเฉพาะวันนี้ทำไมล่ะวันนี้ดีดวันนี้ดีดเหรอใช่รู้สึกมีอะไรนะเป็นม้าเป็นพี่กทมช่วยด้วยบางเรื่องช่วยได้ครับบางเรื่องเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะถูกต้องถูกต้องค่ะอ่ะขออย่ายอมแพ้บอกพี่ๆเขาใช่ป่ะว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้บอกตัวเองเนี่ยแหละอ่ะไปดูการทำงานของพี่ๆกทมเขตต่างๆนะคะไปที่เขตทุ่งครุค่ะเขามีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตค่ะจ้ะไปดูนะคะสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะโดยทางด้านของผู้อำนวยการเขตนะคะคุณพลเฉลิมสอนมณีค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะพร้อมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะหัวหน้าฝ่ายเทศกิจแล้วก็หัวหน้าฝ่ายโยธานะคะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำกองอำนวยการร่วมยกเลิกจุดผ่อนผันหน้าสวนธนบุรีรมย์ค่ะนอกจากนี้ก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดด้วยในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวนธนบุรีรมย์นะคะตามนโยบายคืนทางเท้าให้กับประชาชนค่ะต้นไม้สวยนะพี่ๆเขาจัดเรียบสวยงามนี่คืออะไรนะระหว่างการดำเนินการนะสวนธนบุรีรมย์นะครับผมจุดผ่อนผันมีการยกเลิกได้แต่ถ้าเกิดใครผ่อนบ้านอยู่ยกเลิกไม่ได้นะครับต้องผ่อนต่อไปผ่อนบ้านผ่อนรถรับผิดชอบในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาครับถูกต้องค่ะเพราะมันเป็นภาระหนี้สินรุงรังวันนี้เท่าไหร่นะวันนี้วันที่7เฮ้ยใช่ป่ะวันนี้วันที่7ลืมมา88วันนี้8ใช่มั้ยเออก็ช่วงนี้ก็ใครที่ยังเรียกว่าเงินเดือนยังพอใช้อยู่ก็บริหารจัดการดีๆด้วยใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะเชื่อว่าหลายคนนะอย่างรู้ตอยฮะทำไมบัตรเครดิตเขาชอบเก็บวันที่8กันเนาะแล้วแต่หรือเปล่าก็แล้วแต่รอบที่ตัดอะไรอย่างงี้เนาะเพราะผมรู้จักหลายคนเหมือนกันชอบจ่ายบัตรเครดิตวันที่แบบ6 7 8เหรออันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะรู้แต่ว่าพอเงินเดือนเข้าปุ๊บมีเมสเสจมาปุ๊บหมดแล้วอ่ะคือแบบว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะกดออกมาปุ๊บหมดเลยหายไปในพริบตาเดียวไม่เหลืออะไรเลยเออไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาส่วนตัวอีกแล้วอันนี้มันเป็นเพลงอ่ะไปต่อกันที่เขตบางขุนเทียนครับผมนะฮะกับการตรวจเยี่ยมชุมชนครับสำหรับเขตบางขุนเทียนนะฮะโดยทางคุณจตุรงค์ผ่องลำเจียกครับผู้อำนวยการนะฮะทางเขตบางขุนเทียนนั้นพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลสถานีดับเพลิงบางขุนเทียนครับพี่ๆทหารและศูนย์บริการสาธารณสุข42ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมชุมชนเทียนทะเลเพื่อพบปะประชาชนนะครับในพื้นที่ชุมชนโดยตรงอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์นะครับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับอะไรไม่ครับข่าวการอ่านข่าวเหรอตลกแล้วไม่ใช่ปกติคือในสตูจะมีช่างภาพตัวนี้เรามีน้องฝึกงานเรามีน้องฝึกงานในสตูด้วยนะครับผมกลัวเราไม่หากลัวเราไม่กลัวเราในที่ตกมาเต้นให้เราดูอยากจะหมุนกล้องกลับไปเหลือเกินแต่ว่ามันอยู่ไกลเกินมือไปนะครับนะจะบอกว่าอ่ะเมื่อกี้เป็นการตรวจเยี่ยมชุมชนนะครับดูแลทุกอย่างดีๆนะครับพี่ๆแต่ละเขตดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลความสะดวกสบายใช่นะครับก็ขอบคุณด้วยครับถูกต้องค่ะต่อเนื่องกันไปที่เขตบางกอกน้อยค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสุขลักษณะค่ะไปดูนะคะสำนักงานเขตบางกอกน้อยโดยทางด้านของผู้อำนวยการเขตค่ะคุณณรงค์การุณยธรนะคะมอบหมายเลยบอกว่าให้หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลค่ะร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัยลงพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารแล้วก็ไปสุ่มเก็บตัวอย่างของอาหารค่ะนำไปตรวจหาสารปนเปื้อนนะคะก่อนลงพื้นที่ไปที่สถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่เขตบางกอกน้อยตามโครงการดีๆที่มีชื่อว่ากรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยค่ะนี่ลงไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เป็นห้างค้าปลีกต่างๆเพื่อจะนำเอาอาหารตัวอย่างเนี่ยไปตรวจหาสารนะมาสุ่มนะมาสุ่ มใช่ครับสุ่มจะร้องเพลงสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มกาลิกาจะร้องเพลงนี้ป่ะไม่เคยร้องเพลงเชียร์เคยร้องเพลงเคยผมสามารถร้องได้ตอนนี้มันดีมากไปต่อกันที่เขตนะครับผมวังทองหลางกันบ้างใกล้ๆกับลาดพร้าวในการลอกท่อระบายน้ำครับสำหรับเขตวังทองหลางนะฮะโดยทางคุณเกษราพรสัตยาชัยครับท่านผู้อำนวยการเขตวังทองหลางนะครับเพราะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาครับมีการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันนะครับณซอยลาดพร้าว80แยก24นะครับแล้วก็ซอยลาดพร้าว87
แยก12ด้วยนะครับก็จัดการเพราะว่าเส้นวังทองหลางหรือว่าลาดพร้าว80ตรงนี้เนี่ยคือเส้นที่ไปทางสถานทูตลาวมันจะมีจุดที่เป็นคลองหรือว่าจุดที่น้ำอาจจะต้องใช้การระบายเพื่อจะไปลงคลองลาดพร้าวต่อไปจะได้เคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวด้วยนะครับพูดถึงน้ำน่าจะได้หลายได้อย่างคล่องตัวไม่เกิดปัญหาของน้ำท่วมขังด้วยนะครับใช่ค่ะก็ดำเนินการกันทุกๆสำนักงานเขตนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะแต่เขตวังทองหลางเท่านั้นนะคะไปดูอีกหนึ่งเขตแล้วกันค่ะไปกันที่เขตดุสิตนะคะก็มีการซ่อมแซมทางเท้าค่ะโดยทางด้านของสำนักงานเขตดุสิตนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะคุณประเมินไกรรถท่านก็รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตนะคะมอบหมายบอกพี่ๆเลยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเนี่ยไปดำเนินการในการซ่อมแซมทางเท้าที่มันชำรุดค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้แล้วก็ไม่เรียบเสมอกันจุดนี้ที่พี่ๆเขาดำเนินการซ่อมแซมก็คือถนนพระรามที่5เขตดุสิตนั่นเองค่ะนี่นำเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะไปช่วยซ่อมแซมเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจะได้เดินทางสัญจรทางเท้ากันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมต้องมีความเสมอกันครับผมเสมอกันด้วยเรื่องของทางเท้าจะได้มีการสัญจรได้อย่างดีถ้าบางที่สูงบางที่ต่ำอาจจะเกิดการสะดุดแล้วก็หกล้มเช่นเดียวกันถูกต้องเหมือนชีวิตต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายครับผมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันคะช่วงนี้คือบอกตรงแล้วกันก่อนมาเข้ารายการได้อ่านธรรมะมาได้อ่านพวกธรรมะอะไรพวกนี้หรือแบบสติเตือนใจอะไรอย่างเงี้ยหรอข้อศีลเสมอกันทำให้ชีวิตราบรื่นเป็นต้นก็เลยมันมีความอินกับเรื่องของธรรมะอยู่ก็เลยนำมาถ่ายทอดในมุมของพิธีกรชายบ้าๆคนหนึ่งวันหลังชวนไปสวดมนต์กับพี่มะปรางพี่มะปรางชอบไปสวดมนต์ไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานผมไม่ได้เป็นสายนั้นอะคือสายไปนั่งกรรมฐานคุณผู้ชมไปนั่งทำสมาธิมันจะทำให้ใจสงบแต่ผมเป็นคนที่ยังอเลิร์ตอยู่ยังไม่ได้เข้าทางนั้นผมก็เลยอาศัยว่าอ่านเรื่องธรรมะแล้วเอามาประมวลในหัวมากกว่าจะให้ไปนั่งมีสติมันยังทำไม่ได้เอาแค่แบบไอ้เสพข้อมูลมาแล้วประมวลว่าอ๋อศีลเสมอกันอ๋อมีความเสมอต้นเสมอปลายอ๋อเป็นต้นแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคืออาจจะไม่ต้องมานั่งวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าเราก็ได้ข้อคิดหลักธรรมที่จะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะโอ้โหเป็นคนผู้ดีมากคุณอารีนั้นสนับสกุลครับผมค่ะไม่ต้องเต็มยศขนาดนั้นก็ได้ขอบคุณพี่สำนักงานเขตก่อนขอบคุณนะคะในการดำเนินการให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในทุกด้านเลยถูกต้องเลยนะฮะนี่คือเบรกที่2ของรายการตีคล้องร้องข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในเวลาบ่าย2กับเบรกที่3ของรายการตีคล้องร้องข่าวภารกิจของพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงพักกันสักครู่เดียวครับค่ะ